ยื่นสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรว่าละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ในคดีโครงการรับจำนำข้าวหลังคณะทำงานรวบรวมหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วนายสุรศักดิ์ตรีรัตรกูลอธิบดีอายาการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายาการสูงสุด พร้อมด้วยนายโกศลวัดอินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดปเผยความคืบหน้าคดีโครงการรับจำนำข้าวว่าหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอได้ส่งสำนวนการไตส่สวนกรณีกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และตำแหน่งราชการในโครงการรับจำนำข้าว เพื่อให้อายการสูงสุดฟ้องคดีต่อสารฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตพุทธศักราชส5 5 2มาตรา123ทั 1. ซึ่งล่าสุดคณะทำงานของปปชและสันักงานอายการสูงสุดได้ร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้วอายการสูงสุดจึงพิจารณาว่าคดีมีความสมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีอาญาฟ้องนางสาวยิ่งลักษชินวัตรต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาต่อไป หลังจากนี้อายการสูงสุดก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนให้มีความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งและคาดว่าจะสามารถยื่นฟ้องได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน